สวัสดีครับมิสเตอร์ทอมชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การเห็นผีครั้งแรกนะครับเรื่องนี้ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเห็นจะได้นะครับผมก็ไปกินเลี้ยงงานวันเกิดเพื่อนผมนะซึ่งอยู่ในบ้านพักของทหารนะครับในอำเภอสัตหีบเนี่ยแหละนะฮะแต่ขอไม่บอกว่าเป็นที่ไหนเนาะก็หลังจากดื่มกินเลี้ยงอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยฮะก็แยกย้ายนะครับแล้วผมก็มานอนในบ้านพักในค่ายทหารเนี่ยนะฮะซึ่งบ้านหลังเนี้ยก็กำลังจะทำเรื่องคืนให้กับทางหลวงนะครับเพราะว่าพ่อผมเนี่ยได้บ้านหลังใหม่แล้วตามกติกาก็คือต้องคืนบ้านหลังเก่านะครับแต่ในระหว่างที่จะทำเรื่องคืนนั้นน่ะก็มีลูกศิษย์พ่อผมเขาอยู่หลังนั้นแต่วันนั้นน่ะเขาไปราชการพอดีนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้ไปนอนเพื่อจะได้ไม่ต้องขับรถกลับมาที่บ้านเพราะว่ามันไกลกันนะครับก็เลยนอนในบ้านพักนั้นก็ด้วยความเมานะฮะไปถึงเปิดประตูเสร็จเปิดทีวีฟังเพลงกล่อมแล้วก็นอนหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีคนเดินมาจากชั้น2นะครับในบ้านพักเนี่ยบันไดมันก็จะเป็นบันไดไม้นะฮะบันไดไม้โปร่งๆแต่คนที่เดินลงมาเนี่ยเขาเดินไม่มีเสียงเลยนะครับแล้วก็ลงมามองหน้าผมแต่เป็นสายตาที่ไม่ได้อาฆาตมาดร้ายอะไรก็เหมือนสายตาผู้ใหญ่ที่มองลูกมองหลานว่าเอ๊ะไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยผมก็ไม่ได้อยู่นานแล้วแล้วก็เพิ่งมาใช้นอนนี่แหละนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมนอนน่ะผมก็ไม่ได้สังเกตว่ามีบันไดอะไรยังไงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เชื่อถืออะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็นอนลักษณะหัวขวางอยู่ตรงบันไดนะแล้วก็เราก็สบตากันนะฮะอยู่ประมาณคู่หนึ่งนะไม่นานมากสายตาเขาก็เปี่ยมไปด้วยความเมตตานะอย่างที่ผมบอกแต่ก็ยังไม่บอกนะฮะว่าเขาลักษณะท่าทางอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวมีเฉลยตอนท้ายนะครับหลังจากนั้นผมก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับมีญาติของพ่อผมเนี่ยเขามาพักซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็มีลูกชายตัวเล็กๆคนหนึ่งสองคนเนี่ยเขาจะชอบบอกว่าเขาเห็นผีเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเอเขาคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าอาจจะสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะจะว่าบาปก็บาปนะที่ไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเขาเห็นนู่นเห็นนี่แต่เราไม่เคยเห็นอะไรเลยนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะฮะไม่น่าจะเกินอาทิตย์ผมก็เจอกับน้าคนนี้นะฮะที่เขาบอกว่าเห็นผีเห็นนู่นเห็นนี่ซึ่งผมก็เลยถามเขานะครับว่าที่น้าเห็นน่ะบอกว่าเป็นเจ้าที่เนี่ยเขาลักษณะท่าทางเป็นยังไงใส่เสื้อใส่อะไรสียังไงนะครับเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนแก่ท้วมๆนะฮะผมรองทรงนะตัดผมรองทรงเลยแต่ผมหงอกใส่เสื้อสีขาวลูกไม้ใส่ผ้าถุงหรือว่าผ้าสิ้นนะฮะสีเขียวซึ่งตรงกับที่ผมเห็นเป๊ะๆ เลยนะครับผมขนลุกทั้งตัวเลยตอนนั้นนะฮะพอฟังแล้วเราก็ทึ่งว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยที่เราไปเห็นนะครับก็ตกใจอยู่แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะฮะเราก็ยังสับสนในหัวเราเลยว่าเอ้เราเห็นผีแล้วเหรอเราเห็นเจ้าที่ที่บ้านแล้วเหรออะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับแล้วทุกๆวันเนี้ยบางทีเนี่ยผมขับรถผ่านปั่นจักรยานผ่านบ้านหลังนั้นน่ะซึ่งตอนนี้มีเจ้าของใหม่มาอยู่แล้วนะก็ไม่ทราบว่าเขาได้เห็นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะแล้วก็แล้วแต่ความเชื่อกันไปนะส่วนผมก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้นะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นกำลังใจกันเสมอมานะครับสำหรับในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอลง YouTube นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านด้วยฮะสวัสดีครับ